วันนี้เป็นเมนูผัดนะเจ้าผัดบวบใส่ไข่ผัดมาน้อยใส่ไข่ทำง่ายๆแต่อร่อยล้ำขนาดเลยนะเจ้าพร้อมเสิร์ฟพระเจ้าผัดบวบใส่ไข่ผัดมาน้อยใส่ไข่เมนูง่ายๆผัดง่ายๆสวัสดีเจ้าวันนี้ประนอมพาเข้าครัวเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้จะมาทําผัดบวบใส่ไข่เมนูผัดง่ายๆนะเจ้าก็มีบวบนะเจ้าบวบเหลี่ยมอันนี้บ้านประนอมห้องวะมาน้อยนะเจ้าป้าได้เอาไปปอกเปลือกล่างแล้วก็หั่นแบบนี้นะเจ้าไข่ไก่สีฟองเครื่องปรุงก็มีตามนี่เลยนะเจ้าน้ำตาลผงปรุงรสกระเทียมสับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดเจ้าตอกไข่ใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะเจ้าสามสี่ฟองใส่ไปเลยเนาะจุดไฟตั้งกระทะนะเจ้าเทน้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมสับนะเจ้าผัดกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะเจ้ากระเทียมเหลืองหอมดีแล้วก็เอาไข่ลงไปเลยนะเจ้าเอาไข่ลงไปผัดก่อนเนาะแล้วไข่ใส่บวบที่หลังเจ้าของบ้านก็เอาบวบลงไปผัดก่อนนะเจ้าแต่ความชอบของแต่ละบ้านนะเจ้าการทำกับข้าวบวบมีสูตรตายตัวนะเจ้าแล้วก็เอาบวบลงไปเลยนะเจ้าปรุงรสไปเลยนะเจ้าน้ำตาลผงปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำมันหอยนะเจ้าช้อนเติมแล้วกันไม่ต้องไปได้เติมหน้ามาเจ้าหนังเดือดมันออกเนาะชิมก่อนอร่อยหล่ำแล้วเจ้าบวบเกาะสุกดีแล้วเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นหอมน่ากินขนาดเลยเจ้าตักเสิร์ฟกันเลยเจ้าพร้อมเสิร์ฟพระเจ้าผัดบวบใส่ไข่ผัดมาน้อยใส่ไข่เมนูง่ายๆผัดง่ายๆแต่ล้ำขนาดนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจป้านอมเต้นนะเจ้าคอยมาพบปะกันใหม่นะเจ้าในครั้งต่อไปสวัสดีเจ้า